ซ่อมพัดลมคอหักใช้แค่ไขควงกับตะแกรงเบอร์10ไปเห็นคลิปมีคนนำคลิปซ่อมพัดลมคอหักพอดีมีพัดลมคอหักอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันต้องขอบคุณผู้ทำคลิปด้วยบอกถอดน็อต2ตัวแล้วก็ขันน็อตง่ายมากเลยเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับไม่เคยซ่อมเหมือนกันว่ามันจะได้ไหมยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันแต่น่าจะคล้ายๆกันนะครับไม่เคยซ่อมเหมือนกันอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าคอมันหักเก็บไว้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาเนี่ยครับเขาบอกให้เอาประแจขันตรงน็อตตรงนี้ครับสองข้างให้มันแน่นมันคอมันจะได้ไม่พับนะครับเลยเดี๋ยวลองดูว่าใช้เบอร์10โอ้น็อตหลวมมากเลยนะครับก็ตามว่าเลยน็อตเบอร์10นะครับก็ใช้ประแจ2ตัวนะครับเขาก็แนะนำว่าให้ขันพอตึงมือนะครับมันจะได้พอโยกได้คิดเทสทีนี้ใส่คืนไปโอ้โหทีนี้แข็งเลยสบายเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตคืนเสร็จแล้วครับ